สวัสดีค่ะนุ้ยก็จะมาถ่ายหน่อไม้ฝรั่งให้ดูนะคะเมื่อวานถ่ายช่วงเย็นแล้วมันมืดไปหน่อยเช้านี้มาก็เลยถ่ายเพิ่มนี่ค่ะความม่วงของเขานะคะดูใกล มาดูอีกต้นนึงนะคะที่ถ่ายเมื่อวานเหมือนกันต้นกิ่งเขียวที่ถ่ายเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ให้น้ำเยอะไปหน่อยแตกเลยกิ่งนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นสีม่วงนะคะที่ต้นนี้ถ่ายประจำต้นนี้ต้นพอมเมล็ดนะคะข้างหลังนี่ก็เมล็ดไว้เหมือนกันนะคะจิ้มลงดินเลยค่ะแบบนี้ขึ้นง่ายมากนะคะเดี๋ยวมาดูแถนโคนใกล้ๆนะคะเนี่ยมีความม่วงอยู่นะคะนี่ถ่ายตอนช่วงเช้านะคะของวันนี้จะได้เห็นแบบชัดๆสว่างๆเมื่อคืนถ่ายเมื่อวานถ่ายมืดไปหน่อยหนึ่งเนี่ยค่ะดอกเขาแน่ใจว่าเห็นชัดไหมนะคะดอกตัวเมียเนี่ยค่ะต้นพอมเมล็ดต้นนี้ก็เริ่มให้ลูกแล้วนะคะเริ่มให้กิ่งแรกเมื่อคราวที่แล้วเองติดน้อยนะคะเพราะว่าเพิ่งให้รุ่นแรกพอดีต้นตัวผู้น้อยไปหน่อยจริงๆเลยต้องพอเม็ดเพิ่มเพื่อหาต้นตัวผู้นะคะถ้าดูดอกตัวเมียใกล้ๆจริงๆนะคะเขาจะมีเกสรเล็กๆสีเขียวๆค่ะถ้าเป็นตัวผู้ก็จะเป็นเกสรตัวเหลืองๆนะคะสีเหลืองๆอยู่ข้างในเอาไว้มาผสมพันธุ์เมื่อก่อนแรกๆเริ่มแรกก็เอามาผสมพันธุ์กันแต่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่เลยให้พึ่งมาผสมแทนนะคะ
ติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วแต่เลยค่ะวันนี้จบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ